เสียเวลาแน่นอนเป็นกิจกรรมที่ดีเราก็รู้อยู่แล้วแต่กิจกรรมอื่นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าที่เราจะต้องทำเราเป็นการที่ฝึกเข้าสังคมเป็นการฝึกที่อยู่ในร่วมกันในโลกกับคนอื่นแล้วก็เป็นการฝึกที่จะทำงานด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ทำกิจกรรมจนไม่เรียนหนังสือเราต้องรู้จักแบ่งเวลาทีนี้เราต้องรู้จักแบ่งเวลารู้จักรับผิดชอบแบ่งเวลาอะไรเนี่ยมากกว่าเวลาที่เราอยู่มัธยมเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะทำจิตใจให้กลัวไปซะก่อนถ้าสมมติเรากลัวไปซะก่อนเราก็จะเสียโอกาสในการที่จะเจออะไรใหม่ๆเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าจะเจอแล้วยอมรับด้วยใจตื่นเต้นแต่เราก็ต้องมีสติในการยอมรับเหล่านี้เราอย่างที่ว่ามีสติและความรับผิดชอบในตัวของเราเพราะเราโตแล้วคุณเจ้าค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็พวกเรานะฮะสมาชิกของการทูบีในเมื่อวานนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับน้องมินนะฮะแล้วก็น้องๆทุกคนนะที่กำลังจะเอนทรานซ์นะฮะเข้ามหาลัยนะฮะแล้วก็ขอให้น้องมินเนี่ยเรียนไปถึงระดับปริญญาเอกนะให้สมกับหน้าตัวเองเลยด้วยนะฮะสาธุนะครับผมโอเคต่อไปน้องเมย์ครับมีคำถามจะถามองค์ประธานของเราด้วยค่ะวันนี้ก็มีคำถามที่จะถามทูลกระหม่อมนะคะคือว่าหนูมักจะเห็นวัยรุ่นทุกวันนี้ค่ะชอบใส่กางเกงรัดติ้วมากเลยค่ะรัดจนเห็นรูปร่างตั้งแต่ท่อนเอวลงไปอะค่ะชัดเจนและเด่นชัดมากเลยค่ะหนูจึงมีความรู้สึกเป็นห่วงอะค่ะว่ามันจะมีอันตรายหรือเปล่าแล้วในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราใส่กางเกงขาเดฟเนี่ยค่ะมันมีอันตรายหรือเปล่าคะอ๋อถ้าสมมติเรารูปร่างสวยรูปร่างดีรัดขนาดแต่รัดมากขนาดนั้นเราก็อาจจะประสบภัยเป็นอันตรายประสบภัยถูกข่มขืนได้ถ้าสมมุติคนแบบถ้าคนอ้วนๆเนี่ยถ้าสมมุติใส่อะไรรัดมากๆมันก็จะดูน่าเกลียดจริงมั้ยคุณเจ้าค่ะมันจะต้านมันจะดูไม่ควรไม่ควรถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างริชาร์ดเนี่ยมากเหมาะอย่างริชาร์ดเนี่ยยังพอได้ผมชอบใส่ขาเดฟครับอ๋อทำไมอ่ะแล้วมันรู้สึกมีปัญหาอะไรมั้ยฮะหลังจากใส่แล้วมันมีใช่ไม่มีอย่างอื่นนอกจากนึงใส่ๆไปแล้วก็ไปทำรายการนึงก็ต้องนั่งรายการนี้หรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับนั่งอย่างนี้ด้วยนะนั่งขัดสมาธิครับอ๋อขัดสมาธิแล้วนั่งเป็นชั่วโมงอะครับผมไม่ได้อย่างนี้นะนั่งเป็นชั่วโมงแล้วก็คุยไปปุ๊บแล้วตกลงเป็นไงลุกขึ้นมาครับฉี่ไม่ออกขาชาทั้งขาคือมันรัดขาไม่ไปหมดเลยค่ะแต่มีคนเขาว่านะหมายความว่าใครอาจารย์อะไรก็ไม่รู้ที่เขาทำรีเสิร์ชใช่ไหมคุณเจ้าค่ะเขาทำรีเสิร์ชแล้วเขาบอกว่านักวิจัยอ่ะนักวิจัยชื่อเขาว่าชื่อดร.ลุงทิพย์พันธุเมธากุลอะไรเนี่ยแล้วจากเทคนิคการแพทย์มหาลัยขอนแก่นโอ้ตายบ้านจังหวัดขอนแก่นเลยจังหวัดขอนแก่นแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.วิชัยอึ่งพินิจพงษ์เขาก็ทำกลุ่มเป็นกลุ่มวิจัยเนี่ยเขาทำวิจัยว่าถ้าใครใส่เกงแบบเนี้ยก็จะนอกจากมีอันตรายจากภัยสังคมแล้วก็ยังมีอันตรายกับร่างกายว่าเขาจะปวดหลังก็มันก็คงจะอึดอัดมันก็คงจะปวดตรงโน้นตรงนี้มันก็เจ็บตรงโน้นตรงนี้ถ้าใส่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อด้วยเกี่ยวด้วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับสันหลังเส้นประสาทเกี่ยวกับสันหลังเกี่ยวกับกระดูกอะไรเงี้ยมันก็ถ้าสมมติเป็นกางเกงเอวต่ำเข้าไปอีกแล้วก็ฟิตมากๆก็เขาว่านะก็ไม่มันรู้ว่ามันต้องเจ็บตรงโน้นตรงนี้แหละแต่อย่างไรก็ตามมันก็คงเป็นอันตรายบ้างนอกจากอันตรายมันเขาบอกว่ามันขัดกับการเคลื่อนไหวของกระโปรงคุณเจ้าค่ะอ๋อมันรัดขามันรัดสรีระของเรามันรัดสรีระของเรานั่งเหมือนลิชาว่านั่งอยู่นานๆก็จะขาชาไปเลยก็อาจจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้แต่เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ด็อกเตอร์สองคนนี้เขาจะว่าไงแต่อันที่จริงถ้าสมมติไม่ให้เกิดปวดหลังไม่ปวดหลังเราก็ใส่กางเกงยืดเป็นแบบเลกกิ้งแล้วถ้าผู้ชายใส่เลกกิ้งจะได้เหรอผู้เจ้าค่ะก็ได้เหมือนกันอ๋อมันก็ไม่อยากจะใส่นะเธอว่าปึ้มปึ้มผู้เจ้าค่ะก็แล้วแต่ดูสรีระด้วยใช่แล้วแต่ดูสรีระแต่ไม่แนะนำให้พลอยใส่ไม่แนะนำเพราะขาใหญ่ใช่ขาใหญ่อย่างเดียวสำหรับคนที่ใส่ชอบใส่ขาเดฟเนี่ยผมเตือนเลยนะยังไงเวลาขึ้นมอเตอร์ไซค์ฮะลำบากที่สุดในโลกครับอ๋อคือขามันขาไปครับบางทีเนี่ยปุ๊บแขกเลยครับแขกเป้าครับโอ้ขาดเป้าขาดเลยแล้วเคยเหรอเคยครับมาขึ้นมอเตอร์ไซค์ถึงริชาร์ดเคยเหรอฮะคือมันตึงอย่างเงี้ยเหรอฮะปุ๊บครึกเลยครับครึกเลยนะฮะก็ยังไงนะฮะสำหรับใครสำหรับน้องเนี่ยนะฮะก็ลองคำแนะนำเนี่ยไปใช้ดูได้นะฮะว่าอาจจะเปลี่ยนเกงเป็นในรูปแบบอื่นก็ได้นะฮะเอาละฮะมาต่อมานะฮะคำถามที่5คำถามนี้นะฮะมาจากน้องสุนิสาอาทิตย์กำธรนะครับหรือว่าน้องเตยนี่เองนะฮะเขียนเข้ามาถามว่าหนูเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามค่ะหนูชอบซื้อครีมทาผิวมาทาช่วงหน้าหนาวแต่เพื่อนหนูบอกว่า
ดูแลแต่ผิวตัวแต่มือสากหนูเนี่ยก็ทาครีมเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ทำไมมือยังสากอยู่เลยค่ะทูลกระหม่อมมีวิธีทำให้มือเนี่ยนุ่มไหมคะมีคำแนะนำนะคำแนะนำส่วนตัวเนี่ยอันที่จริงถ้าสมมติทาครีมนะทำจริงไม่เคยทำแบบเพราะมือมันมือนุ่มอยู่แล้วนุ่มอยู่แล้วอึดอัดถ้าสมมติมันอึดอัดนะถ้าสิ่งที่จะแนะนำต่อไปมันอึดอัดคือหมายความว่าให้ทาครีมเยอะๆก่อนนอนเนี่ยให้ทาครีมเยอะๆแล้วใส่ถุงมือนอนแล้วมือก็จะสวยใส่ถุงมือนอนถึงอายุ80ก็ยังมือสวยอยู่นะอ๋อคือมันกลางอกมือเออโอ้คือเหมือนกับว่าทำเท้านะเหมือนอกหมูอกแล้วมันเขาเรียกว่านุ่มอ่ะให้มันนุ่มๆอ่ะเราต้องอังน้ำร้อนไหมผู้เจ้าค่ะไม่ใช่ก็ไม่ต้องอังก็ใส่ถุงมือมันก็อุ่นแล้วอ๋อใส่ถุงมือก็ถุงช้อนใส่ถุงมือแต่มันอึดอัดใช่ไหมธรรมดาจะแบบทาครีมที่เท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าก็มันก็ไม่อึดอัดเพราะมือมันอาจจะต้องจับผ้าห่มจับหมอนจับอะไรงี้จับน้ำเวลาเราจะกินน้ำหรือมันก็รำคาญผู้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็คงทำงี้ไม่ได้แต่ความจริงเขามีข้อแนะนำแบบไทยๆใช่ไหมว่าใช้ดินสอพองหรือไงไม่ใช่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าอีกเล็กน้อยเอามาทำเป็นแมสมือเจ้าค่ะแล้วก็จะทำให้มือนุ่มตื่นมาปั๊บมดขึ้นเต็มแขนไม่ได้กลางคืนอ๋อไม่ใช่กลางคืนกลางคืนก็รำคาญแต่อ๋อใช่เดี๋ยวเปิดเตียงคุณเจ้าค่ะก็ไม่รู้ว่าฟอยไปทำดูก็แล้วกันคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวลองเอาคำแนะนำนะขององค์ประธานไปใช้ดูนะทาครีมที่มือนะแล้วก็ลองใส่ถุงมือนะครับมันจะได้คุมความอุ่นนะฮะแล้วมือเราจะได้นุ่มนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากเท้านุ่มเนี่ยก็ใส่ถุงเท้าได้นะฮะหรือว่าใครอยากจะหน้านุ่มหน้าเด้งก็ทาครีมที่หน้าเอาถุงกับแก๊ปมาผูกคออันนี้ไม่ได้ฮะอันนี้ตายฮะอันนี้ไม่ตายเจาะรูก็ไม่ตายเจาะรูจมูกได้นะฮะก็ลองไปใช้ดูนะฮะนี่ผมล้อเล่นขำๆนะฮะเอาละก็โอ้โหแป๊บเดียวฮะผ่านแป๊บเดียวริชาร์ดหมดไปแล้วนะสำหรับ5คำถามไอ้ยะสัปดาห์นี้สนุกมากแต่ละคำถามนี่เป็นคำถามที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งเทคนิคนะแล้วเป็นทริคต่างๆนะฮะที่องค์ประธานของเราเนี่ยได้ให้คำแนะนำไปด้วยนะฮะสำหรับใครนะครับมีคำถามแบบนี้นะฮะจะขึ้นทูลถามองค์ประธานของเรานะฮะเขียนจดหมายมาได้เลยนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้นะฮะสำหรับใครที่ขี้เกียจเขียนนะที่เว็บไซต์ที่อีเมลอะไรฮะjovinumber1tv@hotmail.com นะฮะแล้วใครเนี่ยได้รับการออกอากาศนะฮะก็จะได้รับเสื้อยืดเท่ๆของรายการมาเลยนะฮะอย่างพี่6คนเนี่ยก็ได้รับไปเลยฮะแล้วก็น้องๆนะครับที่ส่งมาจากทางบ้านนะฮะก็ได้รับไปด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วง Talk to the Princess นะฮะพบกันใหม่ได้นะครับสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมและริชาร์ดนะฮะและน้องๆทุกคนเนี่ยต้องขอเป็นตัวแทนกล่าวคำว่าสวัสดีครับเป็นปีที่โครงการจะดีนเมื่อวันครบรอบ10ปีเป็น10ปีที่พวกเราชาวทูบีนัมเบอร์วันทุกคนภาคภูมิใจในความสำเร็จเรามีชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นอยู่ทั่วประเทศมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันกว่า38ล้านคน10ปีที่ผ่านมาถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อช่วยสังคมไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดการป้องกันความป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะหยุดพักไม่ได้ต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจริงจังด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งนี่คือหัวใจการทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทางเอเจเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับโครงการ To Be Number One มีเป้าหมายในการสร้างสังคมคนรุ่นใหม่เรามุ่งหวังพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งและดีสามารถเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดเราสร้างเยาวชนแกนนำทูบีนัมเบอร์วันเพื่อให้คอยช่วยเหลือเพื่อนๆเราสร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดีให้เป็นตัวอย่างในด้านการเรียนและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อให้สังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมคนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลจากยาเสพติด
ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ To Be Number One Variety ครับในช่วงนี้ค่ะ To Be Number One Special เอาละครับสำหรับเวทีแห่งนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็ขยายใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะฮะใช่แล้วเราจะมีเวทีพื้นที่ให้กว้างๆนะครับให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถเขียนจดหมายเข้ามานะครับระบุความจำนงมาว่าอยากจะมาแสดงออกถึงความสามารถที่คุณผู้ชมมีอยู่เต็มพลังในตัวนะฮะสามารถมาใช้เวทีแห่งนี้ได้เลยนะครับรวมถึงใครก็ตามนะครับที่เป็นสมาชิก To Be Number One หรือไม่ใช่ก็ตามเขียนจดหมายกันเข้ามาเลยครับค่ะไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายนะคะหรือว่าจะอีเมลเข้ามาหาเราก็ได้นะคะว่าอยากจะมาแสดงออกอะไรนะคะเพราะว่าการแสดงของเราเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการเต้นการเล่นดนตรีนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยมีเล่นละครให้เราดูด้วยก็มากันเยอะๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับเราจะมีน้องตัวเล็กๆตัวเล็กจริงๆตัวเล็กวันนี้จะมาเล่นดนตรีให้กับพวกเราได้ฟังกันเขาบอกว่าเป็นแบบว่าพันล้านน่ะพันล้านพันล้านอ๋อพันล้านเป็นมิลเลียนเป็นมิลเลียนแนร์พันล้านเป็นมือกลองพันล้านโอ้เขาน้องตัวเล็กแค่ไหนแล้วความสามารถจะขนาดไหนครับพี่กรมคือก็สงสัยว่าจะเป็นมือกลองพังล้านหรือเปล่าตีเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะคะต้องไปพิสูจน์ฝีมือน้องเขากันค่ะถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับอีกคิวมือกลองพันล้านด้วยครับแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะได้มาคุยกับคนเก่งของเราแล้วใช่แล้วพี่กรมหายจริงแล้วนะคะเรื่องราวตอนนี้นี่มันเหมือนเป็นไสยศาสตร์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่คนนี้เขาได้ถอดวิญญาณไปสู่น้อง EQ แล้วก็โชว์ลีลาให้เราดูเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ก็เมื่อกี้น้องเขาตีอยู่คนเดียวแล้วพี่โอ้โหมาได้ยังไงล่ะเออนั่นน่ะสิแต่เมื่อกี้สงสัยมากตัวเล็กแค่นี้กับอะไรขนาดนั้นเนี่ยทำได้ยังไงแล้วตีเป็นเรื่องเป็นราวเลยเชื่อด้วยพี่กรมสู้ไม่ได้นั่นสิะะนี่ยอมรับสู้ไม่ได้จริงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกับน้อง EQ แล้วก็รวมไปถึงวันนี้น้อง EQ เขาได้จูงพี่ล่ามเดี๋ยวมาถามชื่อเสียงเด้งนางกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกว่าเป็นอาจารย์ของน้อง EQ นั่นเองงั้นก็ให้คุณครูแนะนำตัวคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูครูกุ๊กครับครูกุ๊กเหรอคะครับผมมาครูกุ๊กนี่ไม่ได้จะเข้ากันดูแบบฮาร์ดคอร์มากเลยมาครูกุ๊กเนี่ยวันนี้มาเป็นชาวล็อกกันครับเหรอคะเป็นยังไงบ้างฝึกน้อง EQ มานานแค่ไหนล่ะคะก็ราวๆสักเกือบ3เดือนครับเกือบ3เดือนใช่ครับคือทำไมน้องเขาถึงสนใจมาเรียนตีกลองล่ะคะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่พามาสมัครนะครับเราก็ไม่กล้าจะรับสอนเพราะว่าเห็นตัวเล็กมากอะไรอย่างงี้ครับก็ไม่กล้าการันตีว่าเราจะสอนเขาได้ไหมครับเนื่องจากเราก็ยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเท่าไหร่